มาถึงเรื่องนิทานตำนานเจดีย์สีขาวเจดีย์หนึ่งในจังหวัดยะโสธรที่ชาวบ้านเขาเรียกว่ากุกล่องข้าวน้อยหรือว่าธาตุกล่องข้าวน้อยคือตำนานของสถานที่แห่งนี้มีอยู่ว่านานมาแล้วที่หมู่บ้านตาทองแห่งนี้มีแม่ลูกสองคนมีอาชีพทำนาพ่อตายไปนานแล้วตั้งแต่ลูกชายยังเล็กๆแม่ชื่อนางบุญลูกชายชื่อเจ้าทองตั้งแต่สามีตายไปนางบุญก็ตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงลูกชายของนางจนกระทั่งเติบใหญ่ไอ้เจ้าหนุ่มทองเมื่อเติบใหญ่แล้วก็เป็นเรี่ยวเป็นแรงในการทำนาเพราะว่านับวันแม่จะแก่เท่าลงทุกวันไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแม้แต่จะไถหรือแม้แต่จะเก็บเกี่ยวเจ้าหนุ่มทองก็ต้องรับภาระในการทำนาทุกอย่างนับตั้งแต่ไถไปจนกระทั่งถึงเก็บเกี่ยวส่วนแม่ผู้ชราก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือเอาข้าวใส่กล่องไปส่งให้ลูกชายตอนสายๆซึ่งก็คงจะเป็นทั้งอาหารเช้าและอาหารกลางวันของเจ้าลูกชายอันกล่องที่ใส่ข้าวนี้เขาจะเรียกว่าปิ่นโตหรือว่ากระติบที่ใส่ข้าวของอาหารในปัจจุบันก็ไม่ถนัดแต่เข้าใจว่าคงจะเป็นภาชนะที่สานด้วยไผ่หรือว่าทำด้วยไม้เป็นกล่องมีฝาปิดรูอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้แต่เอาเป็นว่าเขาเรียกว่ากล่องก็แล้วกันนะรวมความว่าเป็นกล่องใส่ข้าวกลางวันของเจ้าหนุ่มทองกล่องข้าวน้อยนี่แหละที่เป็นที่มาของคำว่ามาตุคาของเจ้าหนุ่มทองว่ากันถึงชีวิตประจำวันของสองแม่ลูกคู่นี้ความจริงก็นับว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเดียวอยู่ตามประสาแม่ลูกแม่ก็ภูมิใจว่าได้เลี้ยงลูกชายมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นจนเติบใหญ่ลูกชายก็เป็นเรี่ยวเป็นแรงตอบแทนพระคุณของแม่อย่างมากมายส่วนลูกชายเจ้าหนุ่มทองเนี่ยก็มีความสุขใจอยู่ในข้อที่ว่าแรงงานที่มันได้ทำลงไปเนี่ยนอกจากจะเป็นการตอบแทนพระคุณแม่แล้วทรัพย์สินที่เป็นที่นาผืนเล็กๆเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสมบัติของมันด้วยด้วยน้ำพักน้ำแรงทุกเช้าเจ้าหนุ่มทองจะออกจากบ้านมุ่งไปยังที่นาผืนเล็กๆของมันนี่แหละโดยที่ยังไม่ได้กินข้าวเช้าแล้วก็กล่าวว่าจะไปกินตอนสายหรือรอให้แม่หุงหาให้เสร็จในตอนเช้านี้ซะก่อนแล้วก็เอาไปส่งมันที่ท้องนาตอนสายพอได้เวลากินข้าวเช้ามันก็จะชะเง้อมองดูแม่ของมันที่จะเอาข้าวใส่กล่องน้อยมาส่งครั้นมองเห็นแม่แต่ไกลก็ชื่นใจนึกถึงอาหารอันในกล่องถึงแม้จะมีเพียงพริกกับเกลือเนื้อเค็มตากแห้งย่างหรือว่าปลาปิ้งตัวเล็กๆจากตัว2ตัวชิ้น2ชิ้นแต่ถึงยามหิวมันก็อร่อยอย่างบอกไม่ถูกเหมือนกันน่ะแม่ก็คงจะอิ่มใจเป็นสุขใจที่ได้เห็นลูกกินข้าวได้อย่างอร่อยอร่อยอยู่มาวันหนึ่งวันนั้นอยู่ในช่วงฤดูการไถนาเจ้าหนุ่มทองก็ได้นำควายออกทุ่งตั้งแต่เช้าตะวันยังไม่ทันโผล่พ้นยอดไม้เลยมันก็กะว่าเสร็จจากงานไถนาปีนี้แล้วจะได้ข้าวเปลือกเอาไปขายให้แก่โรงสีได้เงินมาแล้วก็ฝันต่อไปตามประสาคนหนุ่มว่ารวบรวมเงินที่เก็บไว้นะคงจะมีจำนวนมากพอที่จะให้แม่ไปสู่ขอหญิงสาวในแถบตำบลเดียวกันนี้มาเป็นคู่ได้เพื่อแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยที่จะต้องนำกล่องข้าวน้อยมาส่งเพราะถ้าได้แต่งงานกับเมียสาวสักคนนะเมียก็คงรับหน้าที่ส่งกล่องข้าวต่อคิดถึงเรื่องเมียแล้วเจ้าหนุ่มทองก็อดยิ้มอย่างเป็นสุขใจไม่ได้ก็ฝันต่อไปเรื่อยๆมันก็ไถไปไถไปท้องก็เริ่มจะร้องจอกจอกขึ้นมาเพราะว่าถึงเวลากินข้าวเช้าแล้วใจก็ยังนึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ท้องมันร้องเร็วนักแงนหน้าดูตะวันเป็นที่สังเกตได้ว่าตะวันก็สูงโด่งเต็มทีแดดก็ชักจะเริ่มจัดขึ้นทุกที
มันเกินเวลาที่ท้องจะร้องเป็นไหนๆแล้วมองไปตามทางที่แม่เคยเดินมาเป็นประจำก็ไม่เห็นแม้แต่เงาเอป่านนี้แล้วแม่ยังไม่เห็นเอาข้าวมาส่งไม่เคยเป็นอย่างนี้นี่นาชักจะหงุดหงิดใจแล้วไม่มีกระจิตกระใจจะไถต่อเพราะควายมันก็คงเหนื่อยเต็มทีและจากนั้นเจ้าทองก็ได้ปลดแอกให้ควายพักแล้วตัวเองก็เข้าไปนั่งใต้ร่มไม้เพื่อจะรอกล่องข้าวของแม่ที่จะเอามาส่งท้องมันก็ชักจะแสบขึ้นทุกทีความหิวก็ยิ่งทวีมากขึ้นมองเห็นอะไรก็ชวนเป็นโมโหไปซะหมดพลุดลุกพลุดนั่งชะเง้อมองหาแม่เออประเดี๋ยวมันก็ร้องขึ้นมาโธ่เอ้ยแม่งตาก็ชักจะลายเข้าทุกทีไอ้ความหิวนี่มันก็แปลกนะมันสามารถจะทำให้เกิดอะไรขึ้นได้โดยไม่คาดคิดได้ง่ายๆเหมือนกันไอ้เจ้าหนุ่มทองนี่แหละอาจจะเป็นได้ว่าวันนี้คงจะหิวเป็นพิเศษแล้วแม่ก็มาผิดเวลาด้วยหมอก็ชักหน้ามืดพานเป็นลมอ่ะเพราะโมโหหิวขึ้นมาเต็มหน้าแล้วครั้นมองไปเห็นแม่เดินมาแต่ไกลใจมันก็ร้อนชาแม่กำลังเดินธรรมดาธรรมดามันก็เห็นว่าแม่เดินอ้อยอีกชาเหลือเกินก็ยิ่งทำให้โมโหหนักเข้าไปใหญ่พอแม่มาถึงเจ้าทองก็ต่อว่าแม่ก่อนทันทีว่าหาว่าแม่มัวแต่ไปอ้อยอิงอ้อยส้อยทำอะไรอยู่จนถึงเวลาลืมที่จะเอาข้าวมาส่งมันแม่ก็บอกว่าวันนี้วันพระลูกเอ้ยแม่ก็ตื่นมาเช้าเป็นพิเศษแล้วนะแต่ว่าต้องเอาข้าวไปถวายพระที่วัดเสียก่อนถึงมาทางนี้สายหน่อยจากนั้นแม่ก็รีบกวีกวาดแก้ห่อผ้าเอากล่องข้าวออกมาวางมันถึงคราวที่ดวงชะตาของคนเราจะถึงคาดหรือให้มีอันเป็นไปก็ว่าได้จึงให้บังเอิญว่าแม่เปลี่ยนเอากล่องข้าวใบใหญ่น่ะไปใส่ข้าวถวายพระเสียที่วัดแล้วเอากล่องข้าวใบเล็กนี่มาแทนแต่แม่ก็คงคำนวณแล้วว่าพอใส่ข้าวได้มากเต็มทีเพราะว่ามันอัดข้าวมาจนแน่นข้าวที่คดใส่ก็เห็นแล้วว่ามันปริมาณก็พอๆกันที่เคยใส่กล่องใบใหญ่มาเหมือนทุกวันที่ใส่ให้มาให้ลูกชายเป็นประจำอยู่แล้วแม่ถึงได้ทำลงไปแต่ไอ้หนุ่มทองอารามหิวข้าวเห็นกล่องข้าวเล็กใบนิดเดียวก็โมโหสุดขีดเล็กขนาดนี้จะกินอิ่มได้ยังไงแม่ก็บอกว่าอัดมาแน่นแล้วลูกเอ้ยลองกินเถอะแม่ว่าจะกินไม่หมดซะด้วยซ้ำคำพูดของแม่ยิ่งทำให้เจ้าทองโมโหจนหน้ามืดคว้าได้แอกใกล้มือก็ฟาดโครมเข้าไปที่แม่ไม่ทันได้ดูว่าแม่จะถูกแอกฟาดล้มหงายไปอีท่าไหนซะด้วยซ้ำขอให้ได้ระบายโมโหกับแม่เสียก่อนเสร็จแล้วก็หันมาลงมือกินข้าวส่วนนางบุญก็ล้มลงไปนอนพับสิ้นใจซะแล้วโดยไม่ทันจะสั่งเสียหรือตัดพ้อลูกชายแม้แต่คำเดียวก็อย่างที่แม่ว่านะแม่ว่าจะกินไม่หมดซะด้วยซ้ำพอเจ้าทองลงมือกินข้าวกินไปจนอิ่มข้าวก็ยังไม่หมดพอความอิ่มเข้ามาแทนที่ความโมโหก็หายไปมีสตินึกขึ้นมาได้ถึงแม่หันไปมองเห็นแม่นอนเหยียดยาวอยู่บนพื้นดินหมดลมหายใจซะแล้วเจ้าหนุ่มทองก็ทิ้งกล่องข้าวร้องไห้โหโผตัวเข้ากอดร่างของผู้เป็นแม่ร้องไห้ฟูมฟายเหมือนจะขาดใจตายตามแม่ไปด้วยเวรกรรมที่เขาได้ฆ่าแม่ผู้มีพระคุณสูงสุดผู้เลี้ยงดูอุ้มชูเขามาตั้งแต่เล็กจนใหญ่เพียงเพราะข้าวกล่องน้อยนี่เองเท่านั้น
เมื่อรู้ตัวว่าได้ก่อกรรมทำบาปอย่างมหันต์แล้วก็ต้องก้มหน้ารับกรรมไปตามระเบียบเจ้าหนุ่มทองก็ไปสารภาพกับผู้ใหญ่กำนันยอมให้กฎหมายลงโทษแต่ก็ได้รับความปรานีเพราะสารภาพผิดทุกอย่างศาลลงโทษจำคุกเขาตามระเบียบเมืองครั้นพอพ้นโทษออกมาแล้วก็ไปบวชบำเพ็ญภาวนาอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะล้างบาปและได้รับคำแนะนำจากท่านผู้รู้ให้ไปสร้างเจดีย์สีขาวขึ้นมาตรงที่แม่ตายด้วยน้ำมือของเขาธาตุกล่องข้าวน้อยของจังหวัดยะโสธรที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้เขาเรียกกรุกล่องข้าวน้อยตามภาษาพื้นเมืองหรือว่ากล่องข้าวน้อยข้าแม่ก็ตามแต่ก็เป็นอนุสรณ์ของคนรุ่นหลังให้ระลึกถึงว่าอย่าทำอะไรหุนหันไม่ยั้งคิดต้องเสียใจไปตลอดชีวิตอย่างน้อยที่สุดเจดีย์แห่งนี้ก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความโกรธท่านผู้ฟังความโกรธนี้ทำลายได้ทุกอย่างฆ่าได้แม้กระทั่งแม่ผู้บังเกิดเกล้าครับต้องระวังเวลาหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบคุณจากกับผมนายเข้มเต็มคลองพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ